ใต้หนองเนี่ยนะทำดิรัจฉานกิจกรรมมาเนี่ยเป็นเวลา10ปีโดยไม่เคลื่อนย้ายตัวเองไปที่ไหนจมลงไปในดิรัจฉานกิจกรรมคือมาทำหนังสือไอ้สารเลวต่ำช้าเนี่ยหลายอย่างรวมทั้งหนังสือไฟอาดด้วยนะมันเป็นหนทางที่นำไปสู่อริยมรรคมรรคาเพราะฉะนั้นขอให้ไอ้น้องเนี่ยวางมือจากหนังสือชั่วคราวปล่อยให้คนอื่นทำไปแล้วก็ไอ้น้องผู้ซึ่งได้เล่าเรียนศิลปวิทยาการนี่มาจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่คือวิศวะภารตีของท่านสันตินิเกตันจากไอ้ท่านรพินเนี่ยก็ขอให้กลับมาเขียนรูปบ้างเหมือนเสียงของครุยที่กลับคืนมาหากอไผ่พอเขียนรูปได้สัก3ปีแล้วจัดนิทรรศการแสดงแล้วรื้อฟื้นร่องรอยความทรงจำที่ล่ำเรียนศิลปะมาถ้าเผื่อว่าเกลือกลั้วอยู่ในวงการที่เป็นเรื่องหนังสือเรื่องเล่นตาหีขึ้นราคาหนังสือจากเล่มละ100เป็น150จาก150เป็น200ตามไอ้ระเบียบอะไรของทั่วโลกเนี่ยไปเนี่ยฮะเวลามันก็ผ่านพ้นไปเวลาช้านานแล้วเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็ทำงานศิลปะมาต่อเนื่องเมื่อเหลียวหลังกลับไปก็เห็นว่าน้องเนี่ยทำงานให้แก่องค์การที่เป็นหนังกำพร้าเช่นเป็นต้นว่าทำหนังสือไฟอาร์ตเป็นเวลาช้านานเป็นเวลา10ปีแล้วลองถอยห่างออกมาแล้วก็ให้คนอื่นลองทำดูบ้างแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลงทำศิลปะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในอริยมรรคมรรคาที่เราจะไปหลุดพ้นไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์เนี่ยไม่มีอะไรใดอื่นนอกจากการทำงานศิลปะอย่างอื่นนั้นเป็นดิรัจฉานกิจกรรมซึ่งไม่ใช่กิจของศิลปินทั้งสิ้นอันนี้นี่เฉพาะฝากไปที่ไอ้น้องนะOh!